สวัสดีครับซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้ณภัชรินทร์ลูกสาวรักก็แบงค์อาทิกฤตลูกเขยของนาคอมชวนชื่นดารานักแสดงตลกชื่อดังก็ได้ออกมาอัปเดตอาการระบุข้อความไว้ว่าอัปเดตอาการคุณพ่อนะคะตอนนี้อาการของคุณพ่ออยู่ในภาวะโคม่าอวัยวะหลายๆอย่างล้มเหลวรวมไปถึงการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะชีพจรกับความดันร่างกายไม่ค่อยตอบสนองต่อยาที่ให้มีความเสี่ยงที่จะต้องเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทางทีมแพทย์ก็ได้ทำการช่วยเหลือทุกทางแล้วซึ่งการฟอกเลือดในตอนนี้ก็อาจจะไม่ช่วยร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำยากดภูมิอื่นๆก็ให้ไม่ได้เนื่องจากมีอาการติดเชื้ออาจจะทำให้แย่ลงกว่าเดิมและหากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นการปั๊มหัวใจอาจจะเกิดการตอบสนองน้อยเนื่องจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวแล้วแฮชแท็กภาวนาและก็สวดมนต์ให้กับคุณพ่อและก็ล่าสุดวันนี้ไอ้ณภัชรินทร์ลูกสาวของนาคอมก็แจ้งว่าตลกคนดังได้เสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่30เมษายนนี้ซึ่งทางเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ